วัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้เจอกับคุณครูอุ้มอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูอุ้มจะพาเด็กไปคัดพยัญชนะไทยกันค่ะเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือของเรานะคะให้ได้แข็งแรงค่ะถ้าเด็กพร้อมกันแล้วหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะคัดไทยค่ะแล้วเราไปพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่35ค่ะเรามาคัดพยัญชนะและลากเส้นจับคู่ภาพกับพยัญชนะกันนะคะตัวพยัญชนะตัวแรกที่จะคัดวันนี้นะคะททหารค่ะเด็กๆเอาดินสอม้วนหัวกลมๆนะคะลากลงตามรอยปากค่ะยกขึ้นเฉียงๆโค้งแล้วลากลงตรงๆค่ะออกเสียงด้วยนะคะททหารเด็กๆเอาดินสอจิ้มที่ดาวนะคะแล้วมองหาสิคะภาพทหารอยู่ตรงไหนคะโยงไปนะคะไปหาภาพทหารอย่าทับภาพนะคะถัดมาค่ะทอธงเด็กๆเอาดินสอจิ้มนะคะแล้วลากลงตรงๆค่ะถอยหลังยกขึ้นเดินไปข้างหน้าตามรอยปะนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะทอธงค่ะเอาดินสอจิ้มที่ดาวนะคะแล้วลากไปสิคะธงอยู่ตรงไหนคะถัดมาค่ะนอหนูเอาดินสอม้วนหัวกลมๆนะคะแล้วลากลงตรงๆยกหางหนูแล้วม้วนขึ้นค่ะยกขึ้นตรงๆออกเสียงค่ะนอหนูเอาดินสอจิ้มที่ดาวค่ะแล้วลากเลยค่ะหนูอยู่ตรงไหนคะเก่งมากเลยถัดมาตัวบอใบไม้ค่ะเอาดินสอม้วนหัวกลมๆนะคะลากลงตรงๆแล้วถอยหลังค่ะยกขึ้นตรงๆยกดินสอขึ้นค่ะออกเสียงค่ะบอใบไม้เอาดินสอจิ้มที่ดาวนะคะลากไปหาใบไม้เลยค่ะถัดมาค่ะปอปลาค่ะเด็กๆเอาดินสอม้วนหัวกลมๆนะคะแล้วลากลงตามรอยปะช้าๆถอยหลังแล้วยกขึ้นนะคะออกเสียงค่ะปอปลาค่ะเด็กๆเอาดินสอจิ้มที่ดาวนะคะมองหาสิคะปลาอยู่ตรงไหนคะลากไปหาปลาค่ะเด็กๆอย่าลืมระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมฝึกทุกวันนะคะเพื่อกล้ามเนื้อมือของเด็กๆค่ะสำหรับคลิปนี้ครูอุ้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย